ดอะทีและออนเดอะกรีนนั่นเองช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเทคนิคดีๆทั้งนั้นเลยใครที่อยากจะอุ้ยตีไกลได้ดีๆหรือว่าอยากใช้สกอร์ตัวเองเนี่ยลดน้อยลงก็นี่เลยค่ะทั้งออนเดอะทีและออนเดอะกรีนค่ะครับวันนี้เป็นของใครไม่บอกครับทั้ง2ช่วงเลยไปติดตามชมรับรองว่าเด็ดแน่ๆครับในช่วงออนเดอะทีสัปดาห์นี้ครับเราอยู่กันที่สนามกอล์ฟเลกาซี่กอล์ฟคลับนะครับและอยู่กับโปอาร์มครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโปฟ้าวันนี้อากาศดีมากนะครับสนามสวยด้วยพร้อมตีอ่ะวันนี้คือมองไปด้านหลังนะอยากตีแล้วนะครับโอ้แล้วจะบอกว่าเห็นอย่างนี้นะครับในช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีลมพัดอย่างเนียนเลยช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะมีความเย็นนิดนึงนะครับไม่ร้อนจนเกินไปเหมาะกับการตีกอล์ฟเป็นอย่างยิ่งถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราก็เลยมีดีลอีกอย่างนึงซึ่งเป็นดีลที่ฝึกง่ายๆฝึกที่ไหนก็ได้โอเคนะครับจะเป็นเรื่องท่านผู้ชมเคยเป็นไหมครับมีคนแนะนำหรือจะเป็นโปรหลายๆท่านก็เหมือนกันจะแนะนำว่าในการเซตอัพยืนให้น้ำหนักอยู่ตรงไหนโอ้โหเป็นคำถามยอดฮิตเลยว่านะตกลงเซตอัพไปเนี่ยต้องยืนกลางเท้าหรือว่าปลายเท้าหรือว่าส้นเท้าใช่ส้นเท้ามันรู้สึกสบายพอปลายเท้ารู้สึกจะล้มตกลงมันต้องตรงไหนเอาจริงนะส่วนตัวผมอะถ้าผมสอนลูกศิษย์ผมบอกเลยว่าอธิบายลูกศิษย์ฟังยากมากแต่วันนี้ริวที่ผมจะเอามาเนี่ยครับจะเป็นริวที่เรียกได้ว่าบอกแล้วเขาเข้าใจฟีลิ่งตรงเนี้ยง่ายขึ้นเราทำได้เลยครับผมดิวเป็นยังไงบ้างครับวิธีคือขั้นต้นนะครับมาถึงเมื่อเรายืนนะครับถ้าเราปกติกลางเท้าเราก็จะว่าโอเคทางนี้เท่านี้ก็รู้สึกบาลานซ์ทีนี้ผมอย่างนี้ผมบอกให้ท่านผู้ชมทำนี้ดีกว่ายืนแล้วเนี่ยให้เพื่อนเราลองผลักเราคือยืนไงก็ตามให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมจะสู้กับแรงของเพื่อนได้ด้วยแล้วเราไม่ก้มไปข้างหน้ามากเกินไปหรือไปข้างหลังมากเกินไปนะครับเดี๋ยวฟ้าลองผลักถ้าผมยืนกลางเท้าธรรมดาโอเคถ้าผมผลักอย่างเงี้ยมีโอกาสล้มอย่างเงี้ยคือไม่โอเคละนั่นคือแสดงว่าคุณฐานคุณไม่แน่นแล้วครับให้ทำรู้สึกว่าเรามีความสู้กับแรงคือเหมือนจะโน้มไปข้างหน้านิดหน่อยครับถ้าอันนี้คือบาลานซ์พร้อมสู้เลยพร้อมลบเลยนะ okay. เพราะตรงเนี้ยหลายๆท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้ว่าจริงๆไอ้ฟิลที่บาลานซ์มันคือตรงไหนตรงเนี้ยว่าไหมว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่ผมฟังมาตั้งนานแล้วผมยังเอาจริงผมยังไม่รู้เลยมาตอนหลังเนี้ยมันมีแนวนี้ที่ฝรั่งเขาแนะนำมาครับอันนี้คือโปรฝรั่งดังๆหลายท่านเนี้ยเข้าดีลนี้มาใช้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ทำให้ลูกศิษย์เนี้ยนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นอย่างที่เรารู้สึกก็คือว่าเมื่อการมีการสู้กับน้ำหนักแล้วก็คือเวลาที่เราดาวสวิงเราจะไม่หงายหลังจนเกินไปเห็นด้วยเลยครับแล้วก็ลงไปยิ่งเดี๋ยวนี้กาวฟอร์สนะถ้าน้ำหนักเราหงายปุ๊บนะจบเลยไม่มีกาวฟอร์สไม่มีกาวฟอร์สเลยจากรีวิวที่โปรแกรมทำเนี่ยทำให้ผมนึกถึงโกฟุตบอลถ้าโกเขาหงายเรียบร้อยขยับตัวไม่ทันแล้วต้องพร้อมลบนะพร้อมแบบกระโดดพร้อมพุ่งไปข้างหน้านะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของการเซตอัพที่ถูกต้องนะครับมีบาลานซ์มีสมดุลที่ดีนะครับเพื่อการออกแรงครับผมท่านกอล์ฟลองดูนะครับลองฝึกซ้อมท่าเช็คเนี่ยแล้วให้เพื่อนของท่านเนี่ยช่วยลองผลักดูเบาๆนะครับถ้าท่านสามารถสู้แรงได้แปลว่าท่านเนี่ยมีสมดุลที่ดีในการเซตอัพนะครับต้องขอบคุณโปรอาร์มมากๆนะครับสำหรับดีลง่ายๆนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดในช่วง On The Tee ในสัปดาห์นี้ครับในช่วง On The Green สัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาอยู่กันที่สนาม Legacy Golf Club และอยู่กับโปรฟีฟ่าครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่กรีนลุ้ม18ตรงสนามเลกาซี่กอล์ฟนะครับผมเราอยู่บังเกอร์จากจุดนี้ไปที่ธงประมาณเท่าไหร่20หลาถึง25หลานะครับโดยประมาณซึ่งแน่นอนมาในบังเกอร์นี้โปรฟีฟ่าหยิบเวสมาแล้วถูกต้องเป็นเรื่องระเบิดทรายไม่ใช่วันนี้นะครับจะเป็นอีกวิธีการนึงแล้วกันนะครับสำหรับทรายที่ขอบบังเกอร์เนี่ยไม่ได้สูงมากนักแล้วเราก็มีพื้นที่ตกนะครับจากสถานการณ์ที่เห็นจะเห็นว่าจากขอบฟินจนถึงธงเนี่ยจะมีระยะอยู่ประมาณพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการชิปออกจากทรายโอ้ใช้คำว่าชิปเลยชิปเลยชิปออกจากทรายเลยอันนี้น่าสนใจวิธีการมันเป็นยังไงครับนะครับวิธีการนะครับใกล้เคียงกับที่ตอนผมเคยทำลูกชิปแอลันไปนะครับเพียงแต่ว่าในการจดในทรายเนี่ยเราจะมีการจดที่ห่างออกมานิดนึงจากการชิปปกตินะครับมีการเซตข้อมือขึ้นนะครับ
ข้าใจกันก่อนนะครับจากท่าชิปตรงนี้เนี่ยจะไม่มีการทิ้งใบเหล็กหรือทิ้งเบลส์ลงไปเหมือนการระเบิดทรายทั่วไป okay. นะครับเป็นคล้ายๆการชิปผ่านอันนี้ต้องอาศัยความแม่นยำนิดนึงซึ่งถ้าท่านกอล์ฟอยากจะลองฝึกเนี่ยต้องมีเวลาซ้อมนิดนึงนะครับโอเคเข้าอะไรครับจากสถานการณ์นะครับเราเห็นแล้วว่าขอบฟินจนถึงธงมีระยะพอสมควรนะครับเราสามารถที่จะเซตหน้าไม้ไปที่จุดตกนะครับตั้งข้อมือขึ้นได้นิดนึงเพื่อเป็นการอย่างน้อยคอนเฟิร์มว่าข้อมือเราจะไม่มีการเปลี่ยนมุมข้อมือ okay. นะครับเป็นการล็อกข้อมือไว้วิธีการนะครับจากภาพนี้เราจะฟิลที่แขนซ้ายนะครับในการขึ้นแบ็กสวิงนะครับแล้วดาวสวิงผ่านออกไปเนี่ยเราจะรักษาไม่ให้ไม้เนี่ยตวัดนะครับ okay. เพราะว่าระเบิดทรายเราจะต้องการให้ปลายไม้ผ่านใช่ไหมเร่งความเร็วไปที่ปลายไม้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราเป็นการรักษาและใช้ตัวเทิร์นเข้าไปแล้วตำแหน่งบอลโพซิชันอะไรครับตำแหน่งบอลโพซิชันนะครับอยู่ค่อนไปทางเท้าซ้ายนะครับมีการดึงเท้าซ้ายลงได้เปิดไปเท้าซ้ายเล็กน้อยนะครับหรือว่าแฟลเท้าออกบาลานซ์นะครับน้ำหนักน้ำหนักค่อนกลางนะกลางค่อนซ้ายได้ก่อนข้างซ้ายได้โอเคโอเคแล้วก็ชิปออกไปเลยใช่ครับตั้งมือขึ้นนะครับแขนซ้ายนะหันผ่านโอ้สวยครับจะเห็นว่าลูกมีสปินด้วยนะครับอันเนี้ยผมไม่ได้ฟิลว่าจะต้องระเบิดแรงเลยนะครับเพียงแค่หมุนผ่านเซตมือขึ้นนะครับเป็นการล็อกแขนซ้ายไว้แล้วหมุนผ่านจะเห็นว่าตอนจบไม่มีปลายไม้ตวัดนะครับรักษามุมข้อมือไว้นะต้องบอกอย่างนี้ว่าลูกลักษณะนี้ประมาณห่างจากธงประมาณ 20-30 หลาในระยะไกลเนี่ยเหมาะมากและที่สำคัญขอบบังเกอร์จะต้องไม่สูงด้วยใช่ครับใช่ไหมครับผมบางคนเนี่ยมีปัญหามากเลยไปว่า30หลาจะตีไม่รู้จะระเบิดหลังลูกจะชิปได้ไหมนะครับอ๋อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีใช่ครับผมนะผมยังไงลองไปฝึกซ้อมดูนะโปรฟีฟ้าบอกแล้วว่ายังไงต้องมีเวลาฝึกซ้อมถูกต้องอันนี้จะต้องใช้ความแม่นยำนิดนึงนะครับยังไงก็ลองฝึกซ้อมดูครับผมขอบคุณมากเลยครับโปรฟีฟ้าขอบคุณครับและนี่คือทั้งหมดในช่วงของ On The Green ในสัปดาห์นี้ครับเคยทำไม่ผิดหวังจริงๆนะคะทั้ง On The Tee และ On The Green นะคะเรียกว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากๆเลยค่ะครับแน่นอนครับถ้าท่านที่อยากจะเก่งเหมือนโปรเรามาแนะนำนะครับในเทคนิคต่างๆนะครับไปลองซ้อมทำกันดูรับรองว่าสกอร์ท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับใช่แล้วค่ะตอนนี้พักเบรกก่อนดีกว่านะคะสำหรับช่วงหน้าสกู๊ปพิเศษอะไรรออยู่สักครู่เดียวค่ะ